Apple Watch Series ที่6นะครับมาพร้อมฟีเจอร์การวัดระดับออกซิเจนในเลือดหรือว่าวัดค่า SpO2 นะครับและข้อมูลเหล่านี้ครับมีความเกี่ยวเนื่องกับโรคโควิด -19 ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังและสอนวิธีการใช้งานฟีเจอร์นี้นะครับว่าทำอย่างไรไปชมกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับ Apple Watch Series 6นั้นเปิดตัวค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับผมมีฟีเจอร์หนึ่งที่มาพร้อม Apple Watch Series 6ตัวนี้นั่นก็คือในเรื่องของการวัดระดับออกซิเจนในเลือดหรือว่าค่า SpO2 นะครับผมถ้าใครอยากจะรู้ว่าประโยชน์จากการวัดค่า SpO2 คืออะไรเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์บทความตามไปอ่านกันที่ตรงจุดนั้นนะฮะจะได้เข้าใจกันมากขึ้นแต่ว่าในรอบนี้ครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้และไม่เคยใช้มาก่อนแม้ว่าจะมี Apple Watch Series 6นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครสวมใส่ Apple Watch Series 6อยู่ในข้อมือของเราตอนนี้นะครับก็ยกขึ้นมาดูกันเลยนะครับผมสำหรับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันการวัดค่า SpO2 นะครับผมกดไปที่ปุ่ม Digital Cloud ครับแล้วก็เลื่อนมาดูครับนี่คือไอคอนของแอปพลิเคชันการวัดค่า SpO2 นะครับแตะเข้าไปเลยครับพอเข้ามาในหน้าแรกนะครับก็จะเห็นกราฟิกแสดงแบบนี้นะฮะให้เราวางมือนะฮะกับพื้นโต๊ะที่เป็นผิวเรียบนะครับพยายามอย่าขยับแล้วก็ปรับสายของนาฬิกา Apple Watch ให้กระชับไม่แน่นหรือว่าหลวมจนเกินไปนะครับพอได้ระดับแล้วนะครับให้กดไปที่เริ่มครับจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบประมาณ15วินาทีนะครับผลที่ได้ออกมานะครับผมอย่างตัวอย่างนี้ Apple Watch Series 6ของผมวัดออกมาได้ระดับออกซิเจนในเลือดจะอยู่ที่ 97% นะครับเราสามารถกดที่ตัว i ที่มุมบนขวาครับเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับซึ่งเขาบอกว่าค่าระดับออกซิเจนในเลือดที่ปกติจะอยู่ระดับ 95-100% นะครับผมอันนี้ผลที่วัดออกมาได้ 97% ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ปกตินะครับคราวนี้ถามว่ามันเกี่ยวข้องกับทางโควิด -19 อย่างไรนะครับมีผลการวิจัยออกมาพบว่าผู้ป่วยโควิด -19 บางคนนะครับมีค่าระดับออกซิเจนในเลือดที่ต่ำกว่าปกตินะครับซึ่งจะอยู่ประมาณ 70-80% โดยไม่มีการแสดงอาการเหนื่อยหอบหรือการหายใจลำบากให้ได้เห็นนะครับนั่นก็หมายความว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ Apple Watch Series 6หรือว่าสมาร์ทวอทช์อื่นๆก็ได้นะครับถ้ามีฟีเจอร์ในการวัดค่าออกซิเจนในเลือดเราสามารถที่จะใช้หลักการเดียวกันก็ได้นะครับเพื่อทำการตรวจเช็คก่อนถ้าสมมุติว่าเราลองวัดออกมาแล้วค่าออกซิเจนในเลือดของเรานั้นมันต่ำอยู่ในระดับ 70-80% อันนี้เราจะต้องพิจารณาตัวเองอาจจะต้องไปหาหมอหรือว่าไปหาแพทย์เพื่อขอคำปรึกษานะครับแต่หากอยู่ในระดับ 95% ไปจนถึง 100% นั่นก็หมายความว่าระดับออกซิเจนในเลือดของเรายังปกติดีอยู่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นการวัดแบบขั้นตอนพื้นฐานเป็นขั้นเบื้องต้นเท่านั้นนะครับซึ่งวิธีนี้ไม่ได้เป็นการการันตีว่าเราติดโควิดหรือไม่ติดโควิดนะครับดังนั้นถ้าใครอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือไปเจอผู้คนแล้วพบว่าผู้คนนั้นป่วยเป็นโควิด -19 นะครับแนะนำว่าให้ลองตรวจเช็คแล้วก็ไปหาแพทย์จะดีกว่านะครับผมอ่ะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับใครมี Apple Watch Series 6ก็อย่าลืมลองไปทดสอบกันนะครับผมสวัสดีครับ